พี่เขาทำอะไรอ่ะฮันนี่แม่จ่ายค่าเทอมให้หรือยังเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยนะเนี่ยแม่คะมีอะไรเหรอลูกแม่คะจ่ายค่าเทอมให้หนูหรือยังคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะวันสุดท้ายแล้วเหรอแม่แม่ยังไม่ได้เตรียมเงินไว้เลยเงินเดือนแม่ยังไม่ออกเลยลูกเอาอย่างนี้แล้วกันแม่เอาสร้อยเส้นนี้ของแม่ไปขายก่อนแล้วก็เอาเงินน่ะไปจ่ายค่าเทอมก่อนนะลูกมันจะดีหรอแม่แม่ก็ไม่มีอะไรใส่สิไม่เป็นไรหรอกลูกไว้เวลาแม่มีแม่ค่อยซื้อใหม่ก็ได้มันจำเป็นต้องใช้ขายไปเถอะแม่ไม่เสียได้หรอกลูกค่ะแม่เอาไปขายนะลูกแล้วเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมขอบคุณค่ะแม่เมย์เอาทองไปขายเองนะลูกวันนี้แม่ลางานไปด้วยไม่ได้ค่ะแม่แฮัลโหลค่ะแม่หนูกำลังไปร้านทองค่ะโอ๊ยน้องเดินยังไงไม่มองทางเลยเนี่ยขอโทษค่ะพี่หนูรีบไปธุระค่ะแค่ปะพี่เขาทำอะไรอ่ะฮันนี่พี่ทำอะไรอ่ะหนูเห็นนะอะไรเรารู้จักกันเหรอพี่ถืออะไรมาข้างหลังอ่ะหนูเห็นนะอะไรไม่มีอะไรนี่ไงไม่มีอะไรอีกข้างนึงอ่ะพี่นี่ไงไม่มีอะไรบอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรพี่หนูเห็นตั้งแต่แรกแล้วนะที่พี่คนเมื่อกี้เขาทำตกแล้วพี่ก็เก็บไปอ่ะออกมาเฮ้ยน้องเอาอย่างนี้ไหมงั้นเรามาแบ่งกันดีกว่าเนี่ยทองเนี้ยน้องเอาไป40พี่เอา60เอาไหมล่ะ60 40เหรอพี่50 50ได้ไหมล่ะคนละครึ่งหูยอะไรอ่ะพี่เป็นคนเจอนะพี่เงินเยอะกว่าสิ60 40พอดีแล้ว70 30ได้ไหมพี่หนูว่า70พี่30ฮะได้ด้วยเหรอได้พี่เป็นคนเจอนะพี่70 30เยอะนะพี่60 40แล้วดีแล้ว70 30พี่ได้เยอะเลยนะต้อง30เอางี้สรุป50 50แล้วกันนะก็ได้พี่เฮ้ยน้องไปไหนอ่ะพี่คะพี่คะมีอะไรเหรอคะน้องนี่ใช่ทองของพี่หรือเปล่าคะเฮ้ยใช่ของพี่เลยเนี่ยขอบคุณนะน้องไม่เป็นไรค่ะโหถ้าพี่ไม่ได้น้องเนี่ยพี่แย่เลยนะเนี่ยพี่ไม่ต้องขอบคุณหนูแล้วค่ะพี่ไปขอบคุณพี่คนนู้นๆค่ะเป็นคนเจออ๋อค่ะพี่คะขอบคุณมากเลยนะคะที่พี่เจอทองของหนูแล้วเอามาคืนให้ถ้าทองนี้หายไปอ่ะหนูต้องไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมแน่ๆเลยขอบคุณมากเลยนะคะอ๋อค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะค่ะเป็นไงคะพี่ความดีอ่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าพี่เอาทองของพี่คนเมื่อกี้ไปอ่ะพี่เขาคงไม่มีเงินเอาไปจ่ายค่าเรียนแน่ๆก็จริงแหละขอบใจนะน้องที่ช่วยเตือนสติพี่อ่ะไม่งั้นพี่ก็คงทำสิ่งที่ไม่ดีลงไปแน่ไม่เป็นไรค่ะพี่งั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะจ้าขอบคุณมากนะเกือบแล้วเราไม่น่าละโมบโลภมากเลยนี่ถ้าเราเอาของน้องเขาไปจริงๆน้องเขาคงจะเดือดร้อนมากๆเลยล่ะ